สวัสดีทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปที่แล้วของผมที่ผมได้มีโอกาสโชว์บ้านใหม่ที่เราได้ย้ายเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่เรียบร้อยแล้วของก็ยังค่อนข้างรกอยู่นะครับก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆอาจจะไม่ได้ทั้งหมดของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวนะครับก็เราก็จะมีของหลายอย่างแล้วเครื่องล้างจานน้าผมจะใช้สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาล้างทีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับสู้ล้างมือดีกว่าง่ายกว่านะครับผมก็ล้างมือตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นโซน living room นะครับของเดิมเนี่ยทีวีเขาจะแขวนไว้อยู่บนผนังแต่ทีนี้ว่าทีวีของผมเนี่ยมัน65นิ้วมันค่อนข้างจะใหญ่เกินไปนะครับก็เลยตัดสินใจว่าไว้ตรงผนังด้านข้างนี้แล้วกันแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นคล้ายกับเกมรูมนะครับเวลามีใครมาที่บ้านก็จะเล่นเกมได้โซฟาเราก็จะตั้งตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นกรีนเบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับก็จะวางพวกเสื้อกันหนาวอะไรต่างๆไว้ตรงนี้บันไดบ้านขึ้นชั้น2นะครับแต่ตอนนี้ของยังค่อนข้างจะรกอยู่ก็เลยยังไม่อยากโชว์ณตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในโซนข้างหน้าสำหรับห้องรับแขกนะครับเราก็ยังไม่มีโต๊ะรับแขกไม่มีอะไรทั้งสิ้นของก็วางระเกะระกะอยู่นะครับเพราะยังจัดบ้านกันไม่เสร็จก็อันนี้ก็จะเป็นมีเปียโนมาตั้งนะครับให้ลูกสาวได้ฝึกซ้อมทุกวันหลังจากกลับจากโรงเรียนนะครับคิดว่าอนาคตเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะรับแขกชุดหนึ่งเวลามีแขกมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเราก็จะนั่งคุยกันตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะดีดกีตาร์ด้วยกันร้องเพลงด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวของแขกที่มาเยือนที่บ้านนะครับก็ผมก็ยังไม่มีก็มีแต่โคมไฟวางประดับอยู่ของก็วางระเกะระกะตอนที่ขนย้ายมาเนี่ยของบางอย่างผมก็ใส่ถุงคล้ายๆถุงพวกนี้ถุงขยะนะครับเพราะว่าเวลาวางในรถเนี่ยบางทีผมต้องจอดรถไปข้างนอกไปเอาไปซื้อของอย่างอื่นหรือไปทำอะไรเนี่ยถ้าของวางเตะตาในรถเนี่ยคนก็จะคิดว่ามีของผมก็ยัดใส่ถุงขยะเนี่ยแหละครับคนก็คิดว่าอ้อมีขยะในรถแต่จริงๆไม่ใช่เราวางของในนี้ก็จะเป็นโซนแพนทรีนะครับที่ภรรยาผมไว้เพื่อเครื่องครัวต่างๆคงไม่ได้เปิดเข้าไปเพราะยังจัดไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนเช้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะกินกาแฟกินอะไรกันตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนะครับห้องกินข้าวอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมได้มาจากเพื่อนอีกทีนึงเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับโตกินข้าวชุดนี้ก็เขาก็ให้ผมมาก็ยังใช้อยู่นะครับอาหารที่ผมทานของที่อเมริกาจริงๆแล้วผมก็กินอาหารไทยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นกระเทียมผัดหมูสับแล้วก็อันนั้นก็คะน้าผัดหมูนะครับส่วนอันนั้นเนี่ยลูกสาวชอบทานพวกพิซซ่าผมก็เลยซื้อพิซซ่าจากคอสโก้ซึ่งเป็นห้างที่หนึ่งในการขายสินค้านะครับก็ซื้อเก็บไว้เดี๋ยวพอเขากลับมาจากโรงเรียนเขาก็ได้กินเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้านะครับก็อย่างที่บอกเราขอเขาให้ทิ้งไว้ให้เขาก็ทิ้งไว้ให้ตามที่เราขอนะครับเจ้าของบ้านคนเก่าตัวนี้เขารักษาบ้านดีมากแล้วเขาก็น่ารักมากเลยนะครับตอนที่ย้ายออกเนี่ยเขาเขียนคู่มือให้ผมเป็นคู่มือในการบำรุงรักษาบ้านทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคนย้ายออกกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีอะไรก็คือพออินสเปคชั่นเสร็จแล้วถ้าเกิดเราถูกใจบ้านเราก็ทำการซื้อบ้านตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าสองฝ่ายตอบตกลงกันแต่ของผมเนี่ยทำนอกเหนือจากนั้นก็คือก่อนที่เขาจะย้ายออกเนี่ยผมเขียนจดหมายฉบับนึงก็แนะนำตัวเขาว่าผมชอบบ้านหลังนี้ของคุณมากเลยนะเป็นบ้านที่น่าอยู่มากผมอยากจะรักษาบ้านเนี้ยให้มันคงความเป็นบ้านเหมือนที่คุณเคยอยู่เนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่เคยมีบ้านมาก่อนนะยังไงคุณช่วยเขียนรายละเอียดให้ผมหน่อยได้ไหมว่าผมต้องบำรุงรักษายังไงเขาเขียนให้ผมประมาณหลายหน้ากระดาษนะครับผมจำไม่ได้น่าจะ5-6หน้ากระดาษเขียนเป็นภาษาเขียนนะครับโอ้โหประทับใจมากว่าทุกอย่างต้องรักษายังไงก็ตอนแรกมันค่อนข้างระเกะระกะนะครับอันนี้เป็นโซนลงรถผมก็จัดส่วนหนึ่งมันก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่ร
เราก็เอาพวกกระเป๋าเดินทางวางเทินๆๆๆยกขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็วางของเต็มไปหมดเลยของล่างสุดก็จะเป็นของพวกโซนที่เราไปพวกแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีไมโครเวฟตัวนี้เป็นเครื่องเก่าที่มาจากอพาร์ตเมนต์นะครับมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่ของบ้านมันมีบิวอินไมโครเวฟอยู่ก็วางเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อซึ้งนึ่งหม้อต่างๆหม้อสุกี้ยากิหม้อทอดหม้ออะไรเนี่ยนะครับวางเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นเวิร์กช็อปของเจ้าของบ้านเก่าที่เขาทำไว้นะครับผมก็จะมาใช้ต่อก็จะมีอุปกรณ์สว่งสว่านอะไรอุปกรณ์คู่มืออยู่ในนี้หมดนะครับอันนี้ยังเป็นกล่องนี้อยู่เลยกล่องนี้เป็นกล่องสำหรับขนย้ายทีวีนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเขาขนย้ายยังไงแต่ทีวีเนี่ยเวลาเราแกะกล่องแล้วเราทิ้งกล่องไปแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราย้ายทำยังไงอ่ะก็ที่บริษัทที่ให้เช่ารถนะครับรถเขาเรียกว่ารถยูฮอลเป็นรถทรัคในการขนของนะครับเขาก็จะมีขายอุปกรณ์วัสดุต่างๆด้วยในการที่เราจะช่วยการแพ็คของตัวนี้ก็จะเป็นทีวีวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับในนี้ก็คือมันแกะออกมาตรงไหนนะตรงนี้ดึงออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งได้ก็คือเป็น2ท่อนนะครับ2ท่อนตามนี้เราก็เอาตัวเนี้ยเขาเป็นโฟมเนี่ยประกบกัน4ด้านนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ยัดเข้ามาแล้วก็เอาสกอตเทปพันตัวนี้ก็ขนได้ถึงถ้าผมจำไม่ผิดตัวเนี้ยได้ถึง65นิ้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ขนได้สบายอ๋อไม่ใช่65ครับ70นิ้วทีวี70นิ้วขนกล่องนี้ได้สบายครับก็อันนี้ก็คร่าวๆนะครับเขาก็เก็บพวกนี้ให้ผมมาเลยจริงๆตัวนี้ไม่ได้อยู่ในคำขอเลยนะครับเขาเก็บไว้ให้เครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ตัวนี้คือ leaf blower ก็คือใบไม้ที่นี่ชอบร่วงบ่อยใช่ไหมครับอย่างต้นเมเปิลข้างหน้าบ้านเนี่ยก็ร่วงแล้วก็ข้างหลังก็มีต้นแอปเปิลต้นอะไรร่วงเต็มไปหมดเขาเก็บตัวนี้ไว้ให้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สองจังหวะอันนั้นก็เป็นน้ำมันที่เขาเก็บไว้ให้ผมก็เอามาใช้ไปประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับเป่าพวกใบไม้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องตัดหญ้าอันเล็กๆเป็นใช้มือนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นเครื่อง trimmer คือตัวเนี้ยนะครับก็คือพวกกิ่งไม้ใบไม้อะไรที่มันขวางหูขวางตาเราก็ตัดได้สบายนี่เราก็มีจักรยาน2คันก็พอว่างๆเราก็จะไปขี่กับลูกสาวนะครับนี่ก็มีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษผมก็จำไม่ได้ภาษาไทยผมก็จำไม่ได้มุ้งลวดมั้งครับคือตอนที่เขาขายบ้านเนี่ยเขาถอดมุ้งลวดออกมาเพราะว่ามันสีดำมันไม่เข้ากับสีบ้านแต่เขาก็เจ้าของบ้านเขาเขียนไว้ให้หมดเลยครับว่าแต่ละอันเนี่ยอยู่ในโซนไหนเนี่ยเขาเขียนสติ๊กเกอร์แปะไว้ให้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้มันยังหน้าหนาวอยู่ผมก็เลยยังไม่คิดว่าจะเอามาแปะอะไรเพราะว่าก็ยังไม่อยากจะเปิดหน้าต่างนะครับมันก็จะหนาวก็เลยวางกองตัวนี้ก่อนก็อันนี้เป็นฟรีเซอร์นะครับสมัยก่อนผมอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมีฟรีเซอร์2อันไม่รู้อยู่ไปได้ไงฟรีเซอร์อพาร์ตเมนต์ผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับคือมีฟรีเซอร์หนึ่งแล้วก็ตอนนั้นช่วงโควิดแล้วก็งานเราก็น้อยลงนะครับภรรยาผมก็เลยคิดโครงการว่าเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันก็ต้องมีวัสดุเก็บใช่ไหมครับที่เก็บของเก็บไม่พอก็ต้องซื้อฟรีเซอร์มาโอ้อพาร์ตเมนต์เก่าเราค่อนข้างแน่นมากเลยครับทีนี้เราใช้ฟรีเซอร์แค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ผมอาจจะขายในอนาคตหรือว่าถ้าเกิดมีเพื่อนที่สนใจผมก็อาจจะให้ไปเลยนะครับไม่ได้คิดมูลค่าอะไรอันนี้อุปกรณ์การ์เดนนิ่งนะครับก็ต้องศึกษาครับเพราะยังไม่เคยมีสวนมีบ้านที่มีสวนมาก่อนอะไรบ้างใช้ยังไงผมก็ยังไม่ทราบรู้อย่างเดียวว่าตัวนี้สำคัญmoss killer นะครับก็คือเวลาพวกที่เป็นคล้ายๆกับป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกมอสมันจะชอบขึ้นตรงที่มันเขียวแปลกๆนะครับพวกนี้มันค่อนข้างจะขึ้นเยอะด้วยเราต้องเอาตรงนี้จัดการมันนะครับก็อันนี้ก็เป็นประตูโรงรถจอดรถได้2คันฝรั่งหลายคนบางทีก็เน้นจอดนอกบ้านใช้โซนโรงรถเนี่ยเป็นที่เก็บของของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีเสาตรงกลางนะครับมันก็เลยจอดรถเข้ามาลำบากผมก็เลยคิดว่าโอเคก็จอดรถนอกบ้านแล้วกันเพราะว่าเนเบอร์เขาจอดรถนอกบ้านก็เราก็จอดนอกบ้านด้วยกันแล้วข้างในเราก็ทำเป็นที่เก็บของอาจจะเป็นห้องออกกำลังกายเล็กๆตัวนี้ด้วยกันนะครับอ๋อลืมบอกไปเนเบอร์ข้างบ้านเห็นหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าโอ้จะอาจจะมีปัญหาในเรื่องจอดรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับก
คือจริงๆแล้วเนเบอร์หน้าข้างบ้านเนี่ยเราน่ารักมากเลยเพราะว่าเราคุยกันบ่อยมากนะครับแล้วก็สมัยก่อนตอนที่เป็นเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ทำกิจกรรมร่วมกันคือประดับไฟอะไรอย่างเงี้ยครับตามงานฮาโลวีนงานคริสต์มาสงานปีใหม่เขาจะประดับไฟในข้างหน้านะครับคือช่วยกันนะก็เขาอยู่กันมานานนะครับแล้วที่เขาย้ายออกนี่เขาไม่ได้ย้ายออกเพราะว่าเนเบอร์นะครับเขาย้ายออกเพราะเขามีอย่างหนึ่งคือเขามีปัญหาสุขภาพอย่างที่สองคือเขาจะย้ายไปอยู่กับพ่อแม่เขาต่างรัฐนะครับเขาก็เลยย้ายออกก็เราก็มาสวมของเขาต่อเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยที่บอกว่าเขียนโน้ตหลายๆหน้าเนี่ยในนั้นเขาเขียนว่า we sad to go ก็คือเขาบอกเขารู้สึกเศร้าเหลือเกินที่เขาต้องไปแต่เขาจำเป็นต้องไปนะครับก็เขาก็อยากจะให้เราดูแลบ้านเขาแย่ให้สวยงามเหมือนที่เขาอยู่นะครับผมก็จะรักษาตรงนั้นไว้อันนี้ก็จะเป็นโซนครัวก็จะมีนี่เขาก็ทิ้งไว้ให้นะครับเตาย่างบาร์บีคิวข้างล่างเป็นแก๊สโปรเพนนะครับก็คือเอาแก๊สใส่เข้าไปแล้วก็ย่างผมใช้มาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้การย่างตรงนี้เนี่ยมันอร่อยกว่าการใช้เตาอบหรือว่าเราย่างอย่างทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเราย่างเนี่ยเราเปิดฝาแล้วก็ข้างล่างเป็นแก๊สใช่ไหมครับแล้วเราก็ปิดฝามันเป็นการย่างแล้วมันก็เป็นการอบในตัวพวกเนื้ออะไรที่เราคิดว่าเหนียวปกติกินที่บ้านโอ้ยมันเหนียวนะครับถ้าเกิดทำกับข้าวทั่วไปมันเหนียวพอมาใส่ตัวนี้โอ้มันนุ่มเลยครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆนะครับของคลิปที่ผมต่อจากคลิปที่แล้วย้ายเข้ามา อันนี้ก็จะมีเตาผิงก็เปิดให้ดูหน่อยนะครับก็เปิดไปก็ห้องก็จะอุ่นบริเวณนี้ก็จะอุ่นนะครับครับก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมก็จะเรียนรู้ไว้นะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือปกติเนี่ยเวลาเขาย้ายออกกันเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็ไม่สนใจถือว่าขายแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับเขาชอบมากที่ผมเขียนจดหมายไปบอกเขาแนะนำตัวคือเรา humble ครับ humble คืออ่อนน้อมถ่อมตนรู้ว่าฉันมาซื้อต่อจากคุณนะคุณฉันก็รักบ้านนี้มากอยากจะรักษาเหมือนที่คุณอยู่เขาก็ชอบมากเขาเก็บทุกอย่างที่มีให้หมดเลยนะครับก็กองคู่มือเอกสารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่กับบ้านนะครับเมนูเขาเก็บไว้ให้หมดอันนี้ก็จะเป็นเมนูอีกกล่องหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องเทอร์โมสแตทในการควบคุมอุณหภูมิของห้องแล้วก็มีกุญแจโทษทีนะครับผมยังไม่ค่อยทำเป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการก็นี่ลายมือเจ้าของบ้านนะครับว่ากุญแจนี่ทำอะไรนะกุญแจนี่ทำอะไรไอ้กุญแจนี่ทำอะไรนะครับก็ยังละเกะละกะก็มีอันนี้นะครับตู้เล่นเกมผมก็ต่อขึ้นมาตอนแรกเนี่ยคือสมัยเด็กๆนะครับผมไปตามพวกห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็โอ้ยเขาเล่นเกมกัน10เหรียญ20เหรียญผมชอบมากสมัยก่อนก็ไม่อยากจะรบกวนเงินพ่อแม่นะครับแล้วก็ยืนดูเขาเล่นนะครับทีนี้พอโตขึ้นมาอยากจะเล่นเกมอาร์เคดก็ศึกษานะครับศึกษาจนรู้ว่าอ๋อจริงๆเราสามารถทำตู้เกมอาร์เคดเองได้ผมไปซื้อโครงเปล่าๆมาในโครงเนี่ยมันก็จะมีเกมมาให้4เกมนะครับFinal Fight 1944 Ghost and Goblin แล้วก็Strider นะครับ4เกมแต่ว่าผมถอดออกถอดเกมถอดอะไรออกเปลี่ยนจอเปลี่ยนไมค์แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ยัดเข้าไปข้างในเปลี่ยนหน้าป่องหน้าปัดตรงนี้ใหม่ทำเองขึ้นมานะครับก็จะเล่นเกมอาร์เคดได้ก็มันจะมีวิธีการทำนะครับผมก็ศึกษามาตู้นี้ก็สามารถเล่นเกมได้ประมาณ 9,000 เกมนอกจากจะเล่นใช้เป็นจอยสติ๊กเนี่ยผมก็จะใช้เป็นปืนยิงได้หรือว่าจะเอาตัวสตีลลิงวิวมาต่อเพื่อขับรถแข่งตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ขอโทษนะครับผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมจะเล่นกับลูกปรากฏว่าลูกไม่สนใจพอลูกไม่สนใจผมก็เล่นคนเดียวมันก็ไม่สนุกอะครับไปมาก็วางทิ้งไว้ผมก็ไม่ได้เล่นลูกก็ไม่ได้เล่นเวลามีลูกของเพื่อนมาทีก็ได้เล่นกันทีหนึ่งก็เปิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวผมเองไม่มีใครเล่นกับผมก็เลยไม่รู้จะเล่นกับใครนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นไปด้วยครับ
สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตทั่วๆไปก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ของผมแล้วในโอกาสต่อไปเนี่ยผมก็จะเสนอคลิปเรื่องราวต่างๆมาเรื่อยๆนะครับจะมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะรบกวนทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็คือว่าเพิ่นเอเจนต์ที่ขายบ้านให้กับผมนะครับเขาชื่อว่าน้องจอยนะครับชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าจีน่าน้องคนนี้เนี่ยน่ารักมากเป็นเซลล์ที่ผมไม่รู้สิผมก็ไม่เคยซื้อบ้านมาก่อนนะครับตอนอยู่เมืองไทยก็ซื้อแต่คอนโดไม่เคยซื้อบ้านทีนี้การซื้อของที่นี่เนี่ยผมก็ความรู้ก็ยังไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องศึกษาทีนี้เราก็อยากจะได้เซลล์ที่เขาเหมือนกับช่วยเหลือเราแล้วก็ให้เราเข้าใจอะครับคือน้องคนนี้เขาทำงานหนักมากคือไม่ใช่หนักมากให้ผมคนเดียวก็ทำงานหนักมากให้กับลูกค้าทุกคนนะครับคือผมประทับใจในการทำงานของเขาก็ทีนี้ถ้าเกิดผมพูดไปก็เหมือนกับการโปรโมทก็ไม่มีอะไรครับที่ผมจะพูดขึ้นมาเนี่ยก็คือผมถามน้องเขาว่าผมลงคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นอะไรยอดตอนแรกยอดคนดูมันประมาณ90คนนะครับอยู่ๆมันมากันถล่มทลาย1,000เท่าที่ดูตอนนี้นี่ก็ประมาณ 1,700 คนแล้วนะครับผมก็มึนมากเลยเฮ้ยมาได้ยังไงแล้วเขาดูอะไรผมเนี่ยเพราะว่า channel ผมเนี่ยผมตั้งใจว่าจะโชว์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการทำงานที่นี่ใช่ไหมครับเพราะผมมีอาชีพขับรถเมล์แล้วก็อยากจะโชว์ในเรื่องของร้านอาหารการกินต่างๆแล้วก็พูดคุยถึงวัฒนธรรมทีนี้ทำคลิปบ้านตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไม่ต้องการที่จะโอ้อวดใครนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้ากระดาษของชีวิตที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะอัปเดตให้กับแฟนๆที่ติดตามผมมานะประมาณ90คนต่อนั้นให้ดูกันใช่ไหมครับปรากฏว่าตอนนี้ขึ้นมาประมาณ1,000กว่าผมนี่งงมากเลยโอ้แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่คราวที่แล้วที่ผมลงเนี่ยผมไม่ได้บอกเรื่องสถานที่แล้วก็ราคาสาเหตุที่ไม่ได้บอกสถานที่เนี่ยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยนะครับคือมีผู้คนหลากหลายไม่ใช่คนไทยความคิดการอ่านก็จะไม่เหมือนคนไทยนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะเป็น worst case scenario ถึงกับมีพวกอะไรนะพวกโรคจิตหรือพวกอะไรนะครับแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าการที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยเห็นตัวบ้านเห็นอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมโชว์เนี่ยแล้วก็ตั้งกล้องตรงไหนมุม security กล้อง security อยู่ตรงไหนแล้วมุมยังไงเนี่ยเขาเห็นนอกบ้านแล้วเขาเห็นในบ้านเขาสามารถเซิร์ชได้เลยว่าผมอยู่ที่ไหนผมก็นอนผมก็ผวานะครับถ้าเกิดมีใครเข้ามาเคาะประตูของผมตอนกลางคืนกำลังนอนผมก็เลยไม่ขออนุญาตบอกชื่อเมืองครับเพราะว่าถ้าบอกชื่อเมืองเนี่ยจะหาบ้านผมได้ง่ายมากเลยอันนี้ต้องขอสงวนไว้เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมก็ขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไปมันก็จะไม่ได้ตอบปัญหาอะไรอาจจะเป็นแค่ความอยากรู้เฉพาะของที่อยากจะถามมาแต่ทีนี้ว่าต้องเรียนให้ทราบว่าการอยู่แต่ละที่ค่าเงินไม่เท่ากันอันนี้ไม่ได้พูดถึงที่เมืองไทยนะครับพูดถึงที่อเมริกาแต่ละเมืองค่าของชิปก็ไม่เท่ากันนะครับบ้านราคาประมาณนี้ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าอยู่ในเมืองตรงจุดนี้ทำงานลักษณะนี้ก็จะได้แต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบในอีกเมืองนึงที่ค่าของชิปก็สูงมากราคานี้อาจจะบอกโอ้โหอยู่ถ้าเกิดราคานี้ฉันซื้อมาเนี่ยฉันได้เล็กกว่าอยู่เยอะเลยเพราะว่าบ้านค่าของชิปฉันสูงมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการที่พูดราคาไปก็ต่อความยาวสาวความยืดไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก็เลยขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยถึงราคานะครับเพราะว่าทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะอัปเดตหน้ากระดาษหนึ่งของชีวิตให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ที่คุยไปคราวที่แล้วที่บอกในเรื่องของเซลล์น้องจอยนะครับผมเกือบลืมไปแล้วคุยแล้วก็ไปเรื่อยๆคือจะบอกว่าผมได้คุยกับน้องเขาก็รู้สึกว่ามีคนสนใจเกี่ยวกับพวกบ้านน้องเขาก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามาคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหลายๆท่านที่เขาอยากจะเข้ามาศึกษาว่าการซื้อบ้านที่อเมริกาทำยังไงแล้วก็จำนวนเงินที่ใช้ลงไปในการซื้อบ้านเนี่ยในทำเลแต่ละที่ได้ขนาดไหนเขาก็จะเปิดบ้านให้เราดูนะครับว่ามูลค่านี้เอากี่แสนหรือว่าเป็นถึงระดับล้านได้
ระดับบ้านประมาณไหนที่เมืองนั้นนะครับเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าเอ้ยเมืองนี้แล้วเงินประมาณนี้เราจะได้บ้านหลังขนาดนี้แต่ว่าอีกที่นึงจะเป็นขนาดเท่ากันก็ไม่ได้เพราะว่าค่าครองชีพไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าน้องเขาก็จะมาให้ความรู้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็อยากจะรบกวนเขียนคอมเมนต์เข้ามาเขียนคำถามนะครับแล้วก็ผมก็จะจดไว้แล้วก็จะไปถามน้องเขาแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะทำขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นไอเดียขึ้นมาแล้วก็คุยกับน้องเขาแล้วผมเองก็มีงานหลายๆอย่างที่ต้องทำแต่ว่าก็จะให้คำมั่นสัญญาครับว่าเราก็จะทำนี้คลิปขึ้นมาเราก็จะทำคลิปเรื่องบ้านพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหวังว่าคลิปของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ